หรือคุณเอฟนะครับโคเซ็นเตอร์เลยครับผมนะครับคุณเอฟนะครับเป็นนักวิชาการนะครับที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาช้านานนะครับคุณเอฟเป็นคนละเอียดนะครับแต่มาทำงานที่มหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทวีสินสืบวัฒนะนะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับผมคุณเอฟนะครับจบการศึกษานะครับปริญญาตรีเนี่ยทางด้านประวัติศาสตร์เป็นรุ่นพี่ผมประวัติศาสตร์รุ่นแรกนะครับเป็นประวัติศาสตร์รุ่นแรกของผมเป็นประวัติศาสตร์รุ่น8นะครับผมแล้วก็คุณเอฟเนี่ยจบปริญญาโทนะครับทางด้านมนุษยวิทยานะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยนะครับบทความวิชาการเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายนะครับและสิ่งที่คุณเอฟทำอยู่ขนาดนี้นะครับคือพี่เอฟเราเนี่ยนะครับทำการเคลื่อนไหวเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านท่าขอดยางนะครับโดยเอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาเรื่องตำนานเอาเรื่องคำบอกเล่าของชาวบ้านเนี่ยนะครับตำนานเรื่องจระเข้ใหญ่เนาะเอามาทำเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างมีชีวิตชีวาซึ่งจากประสบการณ์ตรงนี้น่าจะนะครับทำให้คนคัมเกิ้มเนี่ยเกิดไอเดียขึ้นว่าแล้วเราจะจัดการกับมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเรายังไงนะครับเรามีเวลาตรงนี้ถึงเที่ยงนะครับขอเรียนเชิญคุณเอฟเลยครับผมตอนเช้านะครับเรียนท่านพ่อนะครับก็คณาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะและน้องนักศึกษาทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมบอกอีสานบอกเล่าท่านละเอียดอีกพ่อพ่อสนใจป่ะครับครับแต่ก็บอกไทยดีกว่าครับเป็นภาษากลางเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้อาจารย์เมย์ก็ประกาศกิติคุณเยอะไปหน่อยนะก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็เป็นคนธรรมดานะฮะก็มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมก็ดีใจนะเพราะว่าเห็นก่อนนั้นก็มีคุณอาจารย์เมย์ก็ทำมาเยอะนะครับก็จากกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ก็เห็นผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับก็รู้สึกชื่นชมนะฮะแล้วก็เคยมาที่โบสถ์เนี่ยครั้งหนึ่งลองต่อสัมพันธ์นะฮะก่อนที่เป็นนิสิตก็เคยมาเมื่อ10กว่าปีก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์ครับแล้วก็มีความลึกลับมีอะไรทั้งอย่างต้นอยู่นะฮะก็หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะรู้นะฮะว่าโบสถ์ที่ทอมเกอร์เนี่ยเป็นชุมชนคริสต์นะครับแห่งแรกนะในอีสานเหนือนะน่าทึ่งนะน่าทึ่งมากนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่แพร่ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมนะครับเมื่อกี้จับประเด็นได้ที่พี่โยพูดนะฮะพี่โยนี่ผมก็ทึ่งนะพี่โยว่าพี่โยจบโกงนะฮะแต่ความคิดลึกซึ้งมากนะครับโดยประสบการณ์โดยการทำงานที่ผ่านมาทำให้ความคิดพี่โยตกผลึกแล้วก็พูดออกมามันเป็นหลักการที่นักพัฒนาที่เขาทำกับ NGO เนี่ยเขาใช้กันอยู่ทั่วกันนะฮะก็เลยทึ่งกับพี่โยไม่ธรรมดานะครับรวมทั้งผู้นำชุมชนนะครับที่ต่อนะฮะก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยแล้วก็พัฒนาชุมชนของเอิ้งนะครับเรื่องแปดโมงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าทำจริงแล้วมันสามารถสร้างรายได้ครับแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของชุมชนเราได้ด้วยขายได้นะครับที่ผมต้องการอยากจะเห็นก็คือพิพิธภัณฑ์กินได้ที่ผ่านมามันเป็นแค่โกดังเก็บของเก่าแค่รู้ตั้งคำถามรู้แล้วทำไมนะฮะมีพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมแค่รู้แล้วรู้แล้วทำไมรู้แล้วทำไมนะก็ต้องตั้งคำถามถ้ารู้แล้วมันสามารถเอาไปต่อผมไม่ได้มองพิพิธภัณฑ์ในแง่ที่ว่าเป็นเป้าหมายนะครับผมมองพิพิธภัณฑ์ในแง่ที่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนพลังชุมชนได้เป็นรูปธรรมว่าชุมชนนั้นๆมีพลังแค่ไหนนะฮะและการจะสะท้อนว่าพิพิธภัณฑ์มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนมันยิ่งสะท้อนว่าชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการทำพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ที่ตัวพิพิธภัณฑ์ตัวตึกหรืออะไรนะมันอยู่ที่คนนั้นสิ่งที่ทำก่อนก็คือต้องทำคนต้องจัดการคนก่อนนะครับทำยังไงให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ช่วยกันนะครับถ้าพิพิธภัณฑ์มันเกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทำได้รับผลประโยชน์ร่วมกันมันจะทำให้พิพิธภัณฑ์มันมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เอาไปพัฒนาชุมชนได้นะครับเวลามีน้อยนะผมจะไปเลยเพราะมีรูปให้ดูเยอะแยะนะฮะก็อาจารย์เมย์ก็ให้จวดว่า
ให้พี่มาพูดเรื่องแนวคิดและการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตนะครับย่าแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมันเป็นแนวคิดของฝรั่งนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะทดลองทำกันอยู่นะฮะนะฮะประเด็นที่จะนำเสนอก็มีอยู่สองประเด็นหลักๆนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์มันคืออะไรมันเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วถ้าเราจะทำเนี่ยเราจะทำอย่างไรคือเรารู้ว่าจะทำอะไรนะฮะรู้เป้าหมายว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรนะฮะจริงๆแล้วถามว่ามันยากทำพิพิธภัณฑ์นะยากถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับนิดนึงนะฮะ คนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อ 2-3 วันเป็นนักเขียนรางวัลโนเบลชาวโคลอมเบียนะครับแต่ผมชอบประโยคที่เขาพูดนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะแต่เป็นสิ่งที่ว่าเราจดจำอะไรและที่สำคัญคือเราจดจำอย่างไรคือมันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับแต่มีไม่กี่อย่างที่เราจดจำได้ใช่ไหมฮะอยู่มา30ปี40ปีเราจดจำอะไรได้บ้างที่เราประทับใจและวิธีการที่เราจดจำเราจดจำอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์อย่างไรนะฮะพิพิธภัณฑ์มันมีความสำคัญกับ3เรื่องก็คืออดีตความทรงจำและประวัติศาสตร์นะครับถ้าเอาประโยคที่อิตาเมื่อกี้พูดนะฮะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็คืออดีตซึ่งมีเยอะแยะมากนะฮะแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันมีเยอะแยะที่เกิดขึ้นกับเราเขาเรียกว่าอดีตใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราสามารถจดจำได้เรียกว่าความทรงจำใช่ไหมครับฮะไม่งงใช่ไหมครับแต่วิธีการในการจดจำอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์คือเราจะเอาความทรงจำเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วไอ้ความทรงจำนี้มันต้องเป็นความทรงจำที่สำคัญและส่งผลต่อคนส่วนใหญ่นะมันจริงจะเป็นประวัติศาสตร์ถ้าแค่งูกัดตาถ้าคนเนี่ยเสียชีวิตแต่ถ้าตาคนนั้นไม่ได้เป็นคนสำคัญในชุมชนมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับทีนี้ความทรงจำนะฮะมันก็มีอยู่สองส่วนนะคือความทรงจำส่วนบุคคลตลอดชีวิตที่เรามานะเราก็จำเจออะไรเยอะแยะแล้วก็จดจำมานะครับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่สำคัญสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับเรามันสำคัญนะดินสอสักแท่งปากกาสักแท่งในอดีตเมื่อสัก30-40ปีเราอาจจะได้มาจากคนรักใช่ไหมฮะคนรักอาจจะพลาดกันไปแต่ดินสอเนี่ยปากกาแท่งนี้มันมีความทรงจำฝังอยู่แค่เราดูปากกาแล้วก็ทำให้เราคิดถึงคนนั้นคิดถึงประสบการณ์ที่มีร่วมกันกับเขาใช่ไหมฮะนี่คือความทรงจำส่วนบุคคลนะครับทีนี้ความทรงจำที่สองคือความทรงจำกลุ่มนะชุมชนคำเกื้อมีความทรงจำอะไรร่วมกันไหมที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเจอตัวแทนของความทรงจำสักอย่างทำให้รู้สึกว่ามันกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างของเราขึ้นมานะครับซึ่งเราเรียกว่าความทรงจำร่วมนะครับทุกคนจำนั่นจำนี่อาจจะจำเที่ยวคนละส่วนมิติคนละมิติแต่มันมีบางอย่างที่มันมีภาพรวมที่มันเป็นความหมายในความทรงจำทำให้เรารู้สึกว่านี่คือความทรงจำร่วมของชุมชนแต่ที่มันใหญ่ไปกว่านั้นคือความทรงจำฉบับทางการเคยเห็นไหมความทรงจำในทางการอย่างที่ประวัติศาสตร์ชาติต่างๆที่เขาเขียนเกี่ยวกับวีรบุรุษวีรสตรีต่างๆนะอันนี้เป็นความทรงจำของรัฐที่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับอาจเป็นความทรงจำของราชวงศ์นะความทรงจำของคนชนชั้นนำชนชั้นปกครองนะครับซึ่งถ้ามีอำนาจก็สามารถที่จะสถาปนาให้กลายเป็นความทรงจำจังหวัดทางการนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนนะครับนอกจากความทรงจำแบบชาติที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ชาติแล้วยังมีความทรงจำฉบับท้องถิ่นอย่างมั่นคงเกื้อเนี่ยนะเรามีความทรงจำอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเอามานำเสนอและก็สื่อสารให้คนรุ่นหลังได้รับรู้คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดพลังนะครับอันนี้ต้องมาช่วยกันคิดนะครับทีนี้ความทรงจำกับพิพิธภัณฑ์มันเข้ามาจอยกันนั่นคือเข้ามาเชื่อมโยงกันนะ